สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการ Good Health and Beauty ครับสวยไม่แคร์สื่อค่ะนิวกับผมครับนพรุตประภาสิริครับกับดิฉันคริสติน่าป๊อปมยุราสองค่ะวันนี้เราสองคนมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างพี่ป๊อปโอ้มันก็ต้องมีเรื่องมากมายนะเวลาเจอเราสองคนนี้ก็บอกว่าแฮปปี้นะครับเพราะเรามีเรื่องหลากหลายเกี่ยวกับความสวยความงามสุขภาพผิวพรรณนู่นนี่นั่นจริงๆบางทีเราก็นอกเรื่องบ้างอะไรนอกเรื่องบ้างอะไรไร้สาระบ้างแต่ว่ายังจะอยู่ในคอนเซ็ปต์ค่ะพูดง่ายๆเลยถ้าสัดสาระคุณไปทางนู้นนะคุณผู้ชมถ้าไร้สาระก็มาทางนี้ได้เบาๆนะไม่ได้สาระเหมือนกันพี่ป๊อปก็มันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เบื่อใช่สองแง่คิดไงบางทีมีเรื่องนี้เข้ามาบางคนรู้เรื่องนี้บางคนไม่รู้เรื่องนี้โดยเฉพาะวันนี้ครับคุณผู้ชมมีเรื่องนึงที่ยังไม่รู้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของหอยทาดอุ๊ยถ้าวันนี้เราจะคุยเรื่องหอยเหรอใช่มันจะดีเหรอหอยไม่เน่าแล้วหอยไม่เหม็นด้วยเออแต่เป็นหอยดีๆที่หลายคนเห็นแล้วเนี่ยอาจจะขยะแขยงเขาเหมือนเหมาที่เคยเจอหอยทากมาก่อนหอยทากที่เขาชอบเดินตรงปูนแล้วร้องเคยเห็นแล้วแบบขยะแขยงไหมยี่เนาะทุกวันนี้เจอหอยทากแทบจะบอกว่าขอบคุณครับที่ทำให้ผิวพรรณดูดีจริงๆคือแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าหอยทากเราเห็นแล้วเราไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นขยะแขยงเมือกเต็มไปหมดแล้วแบบแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมไอ้ตรงเมือกตรงตัวเขาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่เราได้รู้มาก็คือว่าหอยทากเนี่ยมันมาจากเกาหลีใช่ไหมตอนนี้บอกว่าเกาหลีดังมากมีครีมหอยทากมีนู่นมีนี่ออกมาม้านพงหน้ากากอะไรเยอะแยะเคยซื้อมาใช้ไหมครับค่ะไม่เคยยังไม่เคยลองไม่เคยใช่ไหมไม่เคยลองบอกซื้อมาแล้วอะไรที่เขาบอกว่าดีซื้อมาหมดโอ้ที่จริงเนี่ยคุณเป็นมนุษย์ทดลองจริงนะซื้อมาหมดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมต้องบอกว่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่อยู่เกาหลีกับบ้านเราเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันนะเวลาได้ครีมหอยทากปุ๊บเนี่ยโหยเหนียวหนึบเลยทารู้สึกว่าดีมันก็เคลือบผิวเข้าไปเคลือบผิวเข้าไปสุดท้ายแล้วบ้านเราเกิดอะไรขึ้นร้อนก็เหงื่อแตกยิ่งกว่าพอเหงื่อแตกออกปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันยิ่งหนืดหรอมันไม่หนืดแต่มันติดผิวติดผิวแล้วมันปิดไว้สิ่งที่ตามมาคือเป็นสิวพี่ป๊อปก็มันอุดตันไงตอนนั้นคือที่ใช้อยู่บอกว่าดีใครก็บอกว่าดีปรากฏว่าเราใช้แล้วเป็นสิวเพราะเนื่องจากว่าบ้านเรามันไม่เหมือนกันอากาศไม่เหมือนกันอากาศแต่ไม่ได้หมายความว่าบอกว่าของเขาไม่ดีนะของเขาดีแต่เราอ่ะใช้ไม่ได้มันเลยทำให้รู้สึกว่ามันต่างจากบ้านเราตรงที่แบบเรื่องของอากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพผิวของเราด้วยก็เลยมีทัศนคติไม่ดีกับหอยทากเนี่ยไปเลยไม่อยากใช้เจอแล้วก็โอ้โหใครบอกว่าดีไม่เห็นจะดีเลยใช้ก็สิวขึ้นใช้อย่างสิ่งที่ติดไงใช่ไม่ถูกต้องแล้วผลิตภัณฑ์ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าทีเนี้ยหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบช่างมันหอยทากไม่อยากจะสนใจละไม่ลองแล้วมันก็ยังไม่แล้วเพราะเนื่องจากหอยทากก็มีข่าวมาอีกแล้วล่าสุดที่เห็นนี่คือคุณผู้ชมมีหอยทากที่เป็นสปาหอยทากในคลินิกที่ญี่ปุ่นที่พ่อปูได้ดูข่าวยังก็ได้ยินอยู่เบาๆที่เอาหอยทากมาไต่ที่บริเวณหน้าจ้านอนทำสปาแล้วก็ไต่แต่มยังรู้ไหมว่าคอร์สหนึ่งเท่าไหร่แพงนะโอ้สองสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทนี่ถ้าอย่างนั้นมันแพงขนาดนั้นเราไปเดินตามท้องนานแล้วไปหยิบแล้วมาแปะหน้าไม่ได้มันไม่ง่ายบางอย่างไรหรือเป็นยังไงล่ะบ้านที่ผมยังมีหอยทากอยู่ไม่มีแหมนี่อยู่เติร์กค่ะบ้านที่มีกระท่อมนึกว่ามีหอยทากงงไม่แล้วเขาเอามาเดินบนหน้าใช่ใช่ก็คือการที่เอาหอยทากมาเดินบนหน้าเขาบอกว่าเวลาหอยทากมันเดินเนี่ยมันจะปล่อยเมือกปล่อยเมือกปล่อยเมือกไว้ในหน้าเราก็จะช่วยบำรุงดูแลแต่ไม่คิดเลยว่าหอยทากมันจะไม่ฉี่ไม่เอือกคิดอยู่แล้วคุณรู้ได้ว่าอันนั้นมันคือเมือกคือมันรู้ได้ไงว่ามันเป็นของดีหรือของเสียเพราะมันยังไม่ได้สกัดออกมาเลยถูกมันอาจจะไต่อยู่ดีแล้วแบบว่ามันปวดอย่างเงี้ยเมือกอะไรอุ๊ยมันไม่ไหวนะคิดดูนะไม่จริงๆเราไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วไอ้การที่มันไต่นั่นน่ะมันปล่อยขับถ่ายอะไรออกมาบ้างทีนี้ก็เลยพอเห็นข่าวปุ๊บผมก็เลยไปอ่านข้อมูลมาไปดูมาปุ๊บเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางการเนี่ยยังไม่ได้ออกมารองรับ 100% ว่าหอยทากที่ไต่หน้าเนี่ยจะช่วยให้ผิวเนี่ยดีขึ้นจริงๆแต่มันเป็นเพียงแค่กระแสเท่านั้นเองแต่ว่าทางการหรือการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวหอยทากจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องของผิวเพราะเนื่องจากว่าหอยทากเองเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆไอ้เมือกที่เราพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวปกป้องผิวอ๋อหรออืมโอ้แต่ความพี่เขาเห็นไหมว่าเวลามันเดินพี่เขาบอกครั้งแรกรายการพี่บอกว่าอะไรนะหอยทากเดินตามซีเมนต์ร้อนๆใช่ๆเพราะเห็นมันเดินตามทีเย็นร้อนๆแล้วก็เดินตามหญ้าเดินตามหินแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรือมันไม่เจออะไรเดินตามไม้ใช่ไหมใช่จริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีผิวเหมือนเรานะตัวเขาจะนิ่มๆแล้วเวลาเขาเดินเนี่ยมันเกิดแผลทีนี้ตัวช่วยแผลก็คือตัวเมื่อใช่ตายแล้วตัวนี้แหละคุณผู้ชมที่เราจะเล่าให้ฟังว่าเวลาหอยทากมันเดินตลอดเวลาเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยผิวมันจะโดนทำร้ายตลอดเวลามันก็บางอ่อนบางก็เลยต้องผลิตเมือกตัวนี้เขาเรียกว่าเมือกหอยทากเนี่ยออกมาดูแลตัวเขาเองดูแลตัวเขาเองเพื่อไม่ให้เกิดแผลทีนี้พอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยมีการสกัดออกมา
พื่อที่จะนำเมือกหอยทากเฉพาะไอ้เมือกตัวนี้เท่านั้นใช่มาทำเครื่องสำอางหรือมาทำเรียกว่าเซรั่มอะไรสักอย่างนึงก็เลยทำให้สาเหตุการทำเมือกหอยทากเนี่ยเกิดขึ้นเราก็ไปซื้อที่เกาหลีบ้างก็อย่างที่บอกซื้อปุ๊บก็ใช้ไม่ได้ทีนี้พอจะกลับมาดูบ้านเรากลับมาดูบ้านเราปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าเออบ้านเรามันเมืองร้อนจะปรับยังไงดีนะให้เมือกหอยทากเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้กับบ้านเราได้คือตัวเมือกหอยทากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเขามีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเซลล์คล้ายกับเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ที่จะสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสมานแผลเป็นได้เคยมีแฟนรายการเราท่านหนึ่งนะเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นแผลที่มือทำกับข้าวเป็นแม่ค้าทำกับข้าวจะบอกนะว่าไปเจอหอยทากเดินมาไม่ใช่ยังไงมีดบาดมือแล้วยังไงมีดบาดมือเสร็จปุ๊บเขาใช้มือหอยทากพอมีบาดมือปุ๊บก็ไปซื้อเบตาดีนมาทาน้าเขาทาก่อนอยู่แล้วพี่บ๊อบแต่จะบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีครีมเมื่อหอยทากที่ทาเป็นโอเวอร์ไนท์อะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วเขาทาทุกวันปรากฏว่ามือที่เป็นแผลที่เขาแตะเอาหอยทากมา มันหายเร็วมันหายไปเลยเขาก็แบบเฮ้ยเขาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแผลก็เลยกลับมานั่งฟังรายการเรานี่แหละ มาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหอยทากเนี่ยมันช่วยได้มันมีประโยชน์จริงๆเขาก็เลยกลับอ๋อโอเคในส่วนของแผลเนี่ยอาจจะมาจากการสมานแผลของตัวเมือกหอยทากคือต้องบอกว่าอันนี้ใช่แต่จริงแล้วเนี่ยเวลาคนที่เป็นสิวก็ช่วยได้นะเป็นสิวด้วยเวลาเป็นสิวปุ๊บมันจะเกิดแผลใช่ไหมครับใช่แล้วเราดูแลด้วยใช่เวลาเรารักษาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเป็นแผลปุ๊บไอ้เมือกหอยทากเนี่ยจะไปช่วยสมานทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นค่ะคนก็เลยเข้าใจแรกๆเนี่ยเข้าใจว่าให้ใช้แล้วสิวจะหายใช่ไหมแล้วหน้าก็เต่งตึงขึ้นแต่เราใช้ตอนนั้นคือหน้าเราสิวขึ้นไงเราเลยไม่ชอบเมือกหอยทากเลยแต่พอได้เห็นข้อมูลแบบนี้แล้วคุณผู้ชมทำให้เราเชื่อมากขึ้นว่าเออมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งสิที่แบบนอกเหนือจากนั้นที่จะช่วยให้ผิวเรามันดีขึ้นจากเมื่อหอยทากแต่จะปรับยังไงจะดูยังไงให้สามารถเนี่ยใช้ได้ดีขึ้นเออจริงๆแล้วเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่ป๊อปคุณผู้ชมเรื่องของอายุต้องบอกอายุไม่เลยคุยกับพี่ป๊อปว่าไอ้พี่ป๊อปทำยังไงทำไมอายุขนาดนี้แล้วอายุขนาดนี้ขนาดไหนคะคุณเหมาเพิ่งจะ25นั่นแหละอายุเท่านี้เนี่ยยังไงคะดูแลยังไงพี่ป๊อปก็จับหน้าขึ้นมาคุณผู้ชมนี้นี่มาดูไหมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่เคยทำเลยยังไม่ได้ร้อยใหม่นะคุณผู้ชมอยากร้อยใหม่บ้างอะไรบ้างนะจริงเลยโพสเยอะอายนะโพสดูหน้าก่อนหนึ่งว่าพี่ตั๊กมาอยู่ละนะคุณนักเลือกคือไม่ได้ร้อยไม่ได้อะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนอย่างที่บอกไม่ชอบอะไรที่ฉีดเข้าไปในร่างกายไม่ชอบอะไรที่จะต้องไปเย็บไปดึงอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใช้เกี่ยวกับร่างกายผิวพรรณนี่จะชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรารู้สึกเราพิสูจน์ได้แล้วเราเห็นผลแล้วสื่อปัญหาส่วนมากจะไม่มีเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่เรียนรู้ก่อนที่เราจะใช้เหมือนผลิตภัณฑ์ในรายการของเราเนี่ยกว่าที่เราจะเอาผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมาอยู่ในรายการของเราเลือกสรรแล้วไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ได้นี่คือนั่งอยู่แบบทุกอย่างยังแบบดูใสดูสวยพริ้งนะพริ้งอยู่เรามีตัวช่วยไงสวยไม่แคร์สื่อจริงๆคุณผู้ชมสวยไม่แคร์สื่อเพราะตามคอนเซปต์รายการไงแบบสวยไม่แคร์สื่อและสวยอย่างปลอดภัยที่นี่ที่เดียวถูกต้องครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็เราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหอยทากซึ่งเป็นเมือกหอยทากที่มีการสกัดแล้วก็มีการนำวัตถุดิบเหล่านี้นะครับผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมาทำในเครื่องสำอางเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงผิวให้กับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องหอยทากเพียงแค่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าหอยทากที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้สร้างแค่ความขยะแขยงให้คนที่พบเห็นแต่เขามีคุณประโยชน์ในการสร้างผิวของเราให้มีโครงสร้างผิวที่ดีมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เนี่ยเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับวิธีการแนะนำแล้วก็เคล็ดลับดีๆจากเมือกหอยทากที่มีอยู่ในตัวช่วยที่เราจะมอบให้ในช่วงหน้าพักกันสักครู่หนึ่งครับสักครู่ค่ะทอฟูสเนลไวท์เซตอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนเต้าหู้และเมือกหอยทากช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระฮันดารินามิลกี้ชาวเวอร์ครีมดีฟมอยเจอร์ไรซิ่งผสมคอลลาเจนและวิตามิน B3 สูตรผิวขาวใสและช่วยกระชับผิวสัมผัสความเปลี่ยนแปลงของการอาบน้ำในรูปแบบใหม่ด้วยฟองครีมละเอียดนุ่มลื่นชุ่มชื่นผิวเผยผิวใหม่ขาวสะอาดสดใสเนียนนุ่มน่าสัมผัสโปรโมชั่นราคาปกติของสินค้า
โทฟูสเนลไวท์เซต 2,200 บาทฮันดาริน่ามิลกี้ชาวเวอร์ครีม650บาทพิเศษสุดซื้อทั้งเซตจากราคาปกติ 2,850 บาทลดเหลือเพียง 2,199 บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศกลับมาในเบรกที่2แล้วนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะฮะวันนี้เราไม่มีแขกรับเชิญนะไม่มีแขกรับเชิญแต่ว่าสาระเราแน่นเนืองถูกต้องต้องบอกว่าในเบรกนี้หลายคนต้องรอคอยดูเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไปแล้วว่าทิ้งท้ายไปแล้วเกี่ยวกับหอยทากถูกต้องแล้วประโยชน์ของหอยทากนี่คืออะไรคุณอย่ามองแค่ว่าเขาเป็นแค่หอยทากจริงๆแล้วว่ามีเขาเรียกมีประโยชน์มากใช่นะครับประโยชน์ของเขาคืออะไรบ้างครับคุณหมอคืออย่างที่เราบอกไปแล้วคุณผู้ชมหนึ่งในเรื่องของการสมานแผลสองในเรื่องของการสร้างโครงสร้างแล้วก็สามในเรื่องของการสร้างเรียกว่าอีลาสตินให้กับผิวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เลยมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการนำเมือกหอยทากมาผลิตในเครื่องสำอางให้เราได้เห็นกันแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องของการดูแลผิวจากหอยทากวันนี้ในเบรกนี้นะครับเรามีเรียกว่าตัวช่วยดีๆในเรื่องของการดูแลผิวตั้งแต่การเริ่มต้นดูแลผิวจากการเริ่มต้นคือการถูกต้องหลายคนชอบคิดว่าทาผิวไว้เถอะอาบน้ำยังไงก็ได้สบู่ก้อนที่ถูกพี่ป๊อปยังใช้อยู่ไหมไม่นะสบู่ก้อนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วนะมันเป็นโบราณไปไหมอ่ะเคยใช้ไหมฮะก็เคยอยู่นะสบู่นกแก้วแต่ผมมาชอบมากชอบเป็นคนชอบสบู่ก้อนเพราะว่าแขกดีหอมดีแล้วก็ใช้ได้นานละลายยากชอบสบู่ไม่ได้โฆษณาเขาเฉยเลยป่ะแล้วเบาใช้อะไรสบู่ทุกวันนี้ใช้อะไรแต่ก่อนก็ยังใช้สบู่ก้อนอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรให้มาเปลี่ยนความคิดจะใช้เลิกใช้สบู่ก้อนนะจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีเขาเรียกว่ามีคนหนึ่งที่เขามาเล่าให้ฟังว่าลองเปลี่ยนดูบ้างลองใช้บ้างลองเปลี่ยนดูบ้างแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนนำผลิตภัณฑ์หรือตัวช่วยมาให้ผมเนี่ยก็คือเนี่ยที่ผู้ชมเห็นทั้งหน้าคือตัวนี้นี่เลยค่ะตัวนี้อันนี้เป็นเหมือนครีมอาบน้ำแต่ว่าตอนแรกผมเห็นปุ๊บผมก็แบบไม่เอาไหมอ่ะดูมันจะแบบทำให้แบบดูคือไม่ชอบครีมอาบน้ำบอกตรงๆคือไม่ชอบครีมน้ำเนื่องจากว่าอาบแล้วปุ๊บมันลื่นมันลื่นแล้วเหมือนมันล้างไม่ออกแล้วมันรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันเหมือนไม่ได้อาบน้ำมันเหมือนกับอาบน้ำเปล่าก็เลยแบบไม่ชอบแต่ว่าด้วยความที่ไม่ชอบเนี่ยจะเป็นคนชอบลองเอาไปก็ได้ลองไปดูก็ได้ก็เลยเอาไปอาบน้ำดูวันแรกเป็นไงบ้างก็คนที่นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้ลองเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างอาบน้ำหรือยังแล้วก็บอกว่าวันแรกก็ยังวันที่2โอเคตื่นเช้ามาก็ลองดูปรากฏว่าเป็นไงหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บลองใช้เปลี่ยนทัศนคติใหม่มาไอ้สบู่ก้อนที่ใช้มานั่นน่ะคือกี่ปีแล้วน่ะใช้สบู่ก้อนมานั่นน่ะโอ้พี่ป๊อปจริงๆตั้งนานจริงๆแล้วก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็เลยลองอาบดูปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือสัมผัสแรกคือฟองมันนุ่มมากเราไม่เคยเจอแบบรู้สึกสบายตัวเลยใช่พออาบเสร็จปุ๊บเวลาล้างออกเนี่ยคือผิวเนี่ยมันจะไม่ได้ลื่นเหมือนผิวน้ำทั่วไปแต่มันจะลื่นแบบหนึบๆหนึบๆคือมันจะแบบเหมือนกับว่าเขายังมีอะไรบำรุงอ่ะของสิ่งประโยชน์นี้อยู่ในตัวใช่ก็เลยกลับมาดูข้างขวดนี่เลยใช่ไหมใช่แล้วก็เลยเห็นว่าพี่ป๊อปดูให้พี่ป๊อปดูก่อนมันมีอะไรบ้างข้างหน้าอุ้ยนี่แพ้อ่ะนมแพ้อ๋อมีนมแพ้ด้วยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาแพ้ใส่เข้าไปในมันคือนมแพ้ครับแล้วก็มีคอลลาเจนนี่แหละนะวิตามินแล้วจะบอกว่าวิตามินนี้ไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวนะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E รวมถึง B3 โอ้แล้วจะ3ตัวนี้มันช่วยได้อยู่แล้ว3ตัวแรกนี่ก็อลังแล้วใช่ครับอย่าง A C E เนี่ยมันจะช่วยเรื่องการ A C เป็นเรื่องการผลัดเซลล์ผิว E ก็บำรุงส่วน B3 เนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับการเปิดผิวทีเนี้ยพอมีคอลลาเจนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเพิ่งรู้ว่าอ๋อที่มันหนึบๆคือมันเหมือนเป็นคอลลาเจนเติมให้ผิวมันเฟิร์มก็มาอ่านดูทีเนาะเขาเขียนว่าเป็น whitening and firming นั่นหมายความว่าคืออาบแล้วเนี่ยผิวมันจะมีความสว่างกระจ่างใสแล้วก็แลดูขาวขึ้นและดูใสขึ้นและก็มีการกระชับผิวด้วยเพราะฉะนั้นเวลาอาบเสร็จปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมมันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงนะมันเหมือนสบายตัวสดชื่นแล้วมันดูไม่เขาเรียกอะไรปกติก็อาบน้ำรู้สึกสบายตัวปกติพี่ป๊อปอาบน้ำไหมก็เดือนนึงอาบครั้งนึงอาบทุกวันแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าอาบน้ำทุกวันเดี๋ยวจะให้พี่ป๊อปลองใช้ดูจริงหรอเกรงใจแล้วว่าพี่ป๊อปต้องเอาไปหรออันนี้คือให้ซื้อไม่ได้ให้ฟรีเพราะหรอเพราะราคาพิเศษเอาเป็นงานเป็นการเพราะว่ารายการนี้จะบอกได้เลยนะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เรามานำเสนอต่อคุณผู้ชมที่เห็นเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ด้วยแล้วดีจริงอะไรจริงเราถึงที่กล้าออกบอกสื่อขนาดนี้คือไม่ผมใช้ก็มีพี่ป๊อปใช้แน่นอนแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เราจะกล้าพูดได้ไงว่ามันดีขนาดไหนเนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่ม
มดีขึ้นเราก็เลยเอามาลองดูเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมีการอาบน้ำเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็หลังจากอาบน้ำคือต้องดูแลผิวจากการบำรุงพออาบน้ำเสร็จไม่ใช่คุณปล่อยผิวเลยไม่ได้นะคุณต้องทาผิวด้วยครีมใช่ครับและตัวนี้เนี่ยเขามีนี่ควบคู่กันมาเลยตัวนี้ค่ะอ๋ออันนี้ที่เราพูดถึงก็คือเป็นสเนลไวท์จริงๆแล้วมันอยู่ในเซตนี้นะมันจะมีตัวเป็นโทฟูสเนลไวท์ครีมมาร์คแล้วก็มีโทฟูสเนลไวท์ครีมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโทฟูสเนลบอดี้ซันสครีมใช่ไหมใช่ทาตัวอันนี้สำหรับทำอะไรกันแดดทาตัวทาตัวได้ทาตัวได้คือเราอาบน้ำเสร็จเราทาไม่ได้หรอทาได้ทาได้จริงๆอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วกลางคืนเนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันไม่มีแสงแดดนะแสงไฟนีออนนี่ก็เป็นผลกับผิวได้ทาได้ทาได้นะใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงพี่ป๊อปลองกดดูไหมอยากให้ดูเยอะนี่ผมขอได้ด้วยไม่ดิฉันเป็นคนบอกว่าเกือบเยอะมากเยอะไปไหมฮะเวลาทาชิ้นนี้คือเยอะมากนะคุณผู้ชมนี่ทาด้านแขนนะทาด้านแขนนะทาแล้วเขาจะขอโทษนะคะจะทาเยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาทาลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะคล้ายกับเป็นครีมกันแดดแต่ถามพี่บ๊อบก่อนครีมกันแดดส่วนใหญ่ทาแล้วมันหนืดไหมฮะมันหนืดสิแต่นี่เป็นยังไงบ้างมาความแตกต่างของตัวซันครีมตัวนี้นะครับคือความต่างเขาคือเวลาทาปุ๊บเนี่ยมันจะมีความนุ่มของเนื้อครีมแล้วก็ไม่หนืดเวลาทาเพราะผิวที่โดนทาปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือนอกจากจะช่วยกันแดดด้วย SPF ที่มีค่าสูงแล้วนะฮะตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของความสว่างกระจ่างใสทาปุ๊บใสปั๊บดูเลยดูมือข้างนี้คุณผู้ชมดูมือข้างนี้เทียบเลยเทียบของอันนี้คือทาเมื่อกี้นะอันนี้ไม่ส่วนนะคือยังทาให้หมดดูตรงนี้นะทาเสร็จแล้วแล้วดูมืออีกฝั่งนึงเห็นไหมฮะคือมันจะมีความใสที่ไม่ได้แบบไม่ได้ขาวอย่างชัดเจนเลยอ่ะเราไม่ได้มายากลนะคุณผู้ชมเราเห็นแบบทากันจัดๆเจ๋งๆแล้วทาปุ๊บแล้วเห็นผลเลยอ่ะใช่ก็ต้องทาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ทาเยอะไปไหมทาเยอะมากทีมงานหัวเราดิฉันนี่จะทาเยอะมากเกินไปไม่คือมึงกำลังเล่นอะไรสักอย่างนึงไม่ไหวเล่นทาอย่างเงี้ยไม่ปกติชอบให้มีคนทาให้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเป็นทาไม่เป็นอย่างนั้นแหละลองดูนี่ค่ะดิฉันได้เห็นเลยอู้ตานี่อู้ฉันอายมือจนมันขาวต่างกันเลยนะเห็นไหมเนี่ยขาวเหมือนมีรองพื้นอยู่ในตัวใช่คือจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นกันแดดไงกันแดดแต่ว่าเรามีส่วนผสมของตัวเมื่อข่อยทากอย่างที่บอกไปแล้วก็ใส่เต้าหู้เข้าไปด้วยคือเต้าหู้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเสริมสร้างให้กับผิวเนี่ยมีความฟูเคยเห็นเต้าหู้ไหมมันจะเป็นแบบนิ่มๆฟูๆอันนี้ใช่เวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความฟูเข้ามาอีกแล้วก็ตัวหอยทากเนี่ยก็จะเสริมสร้างตัวโครงสร้างผิวเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเพียงแค่ทาผิวเข้าไปทุกวันนะแล้วก็กันแดดได้ด้วยตัวนี้จะทำให้ผิวเรารู้สึกว่าขาวขึ้นใสขึ้นขาวด้วยแล้วก็กันแดดให้ด้วยใช่จริงๆแล้วมันจะเริ่มแบบใสตั้งแต่ครั้งแรกนะพี่ป๊อปแต่พอเราก็จะบอกได้เลยว่าซึมเข้าผิวเร็วมากเลยนะแล้วกลิ่นหอมด้วยเหมือนนมนะกลิ่นยังติดอยู่เลยอ่ะใช่ใช่คือตัวนี้จะเป็นตัวกันแดดสำหรับทาผิวนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งที่เราใช้ประจำก็คือตัวนี้อันนี้จะค่อนข้างชอบมากนะฮะก็คือตัวโทฟูไวท์ครีมใช่ไหมคุณเหมาใช่ชอบมากเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ขี้เกียจทาครีมทาครีมกลางคืนคนที่ขี้เกียจมากก็เลยหาตัวช่วยอย่างที่บอกว่าตัวไหนก็ได้ที่ทำให้เราใช้แป๊บเดียวครั้งเดียว2ครั้งแล้วรู้สึกดีขึ้นคือตัวนี้สามารถบอกได้เลยว่ามาร์กและนอนทั้งคืนใช่เขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์ไนท์มาร์กก็คือมาร์กกลางคืนตัวนี้มีส่วนผสมของเมือกหอยทากอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัววิตามินต่างๆที่ใส่เข้าไปจุดหลักๆสำคัญก็คือมีทั้งโทฟูก็คือตัวที่เป็นเขาเรียกนะเต้าหู้แล้วก็เมือกหอยทากที่ใส่เข้าไปนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยทาแค่กลางคืนแบบโอเวอร์ไนท์มาร์กก็คือทาหนาหน่อยแล้วทิ้งไว้แล้วก็นอนทำให้ผิวของคุณเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็เต่งตึงขึ้นมาพร้อมกับความสว่างกระจ่างใสโดยที่ไม่ต้องล้างออกแล้วทาเพียงแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเท่านั้นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งใช่เอาอยู่เลยคือบางครั้งเนี่ยขี้เกียจทาครีมทานี้1วันปุ๊บอีกวันรุ่งขึ้นก็ไม่ทาครีมแต่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคุณต้องบอกว่าต้องทาทุกวันเราควรจะใช่แต่ดูผิวหน้ามันต้องทุกวันนะแต่พออันนี้มันช่วยได้แล้วไงแอบบอกพอมันช่วยได้ปุ๊บเราก็รู้สึกแบบเออไม่ทาก็ได้อีกวันนึงก็ค่อยมาทาไม่เพราะบางคนเนี่ยจะบอกให้บางทีประเภทที่ว่าต้องทาครีมมาร์กต้องรอ10นาที15นาทีแล้วมันลอกออกเสียเวลาบางทีว่วงด้วยไงทาไปบางคนดึงไม่ออกหน้ากากแต่อันนี้สามารถทาแล้วเรานอนได้เลยกลางคืนถูกต้องสวยเลยใช่ครับและอีกตัวนึงพี่ป๊อปที่จะแนะนำไม่คิดว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของริ้วรอยริ้วรอยและความสว่างกระจ่างใสนะครับเราเรียกว่าเป็นโทฟูสเนลไวท์ครีมก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้กับผิวทาได้ทุกวันแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีริ้วรอยอย่างเช่นหางตาหางตามีริ้วรอยร่องน้ำหมากรอยยิ้มหน้าผากนะฮะมันจะมีรอยไงใช่เขาด้วยวัยแต้มไปอย่างนี้ได้เลยแล้วเขาจะช่วยในการลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เพิ่มความสว่างกระจ่างใสส่วนนี้ใช้ได้ทุกวันนะฮะหลังจากที่ใช้มากแล้วก็คือใช้เป็นเซตนี้ได้เลยอาบน้ำตรงนี้เสร็จตานั่นนี่นู่นคือทั้งเซตนี้คุณสามารถใช้รวมกันได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยที่เรานำให้ผู้ชมดูทั้งเซตแบบนี้
คืออย่างที่บอกว่าเราเคยพูดไปแล้วว่าการดูแลผิวต้องดูแบบองค์รวมคือดูตั้งแต่การอาบน้ำดูแลผิวแล้วก็การบำรุงผิวเป็นสเต็ปไปถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนของใครที่สนใจในเรื่องของหอยทากการที่อยากจะมีเซลล์ผิวใหม่การที่อยากมีผิวที่เด็กขึ้นการอยากจะมีผิวที่แลดูสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นโปรโมชั่นในเซตนี้ผมบอกเลยว่าทั้งหมดนี้เราให้ทั้งหมดนะทั้งหมดนี้ราคามากกว่า 3,000 บาทแต่ในรายการของเราเอางี้เป็นยังไงโปรโมชั่นต้องมีสิมีเพราะนั้นถ้าอยากดูโปรโมชั่นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูโปรโมชั่นพิเศษจากเซตนี้กันเลยครับเชิญค่ะโทฟูสเนลไวท์เซตอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนเต้าหู้และเมือกหอยทากช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระฮันดารินามิลกี้ชาวเวอร์ครีมดีปมอยเจอไรซิ่งผสมคอลลาเจนและวิตามิน B3 สูตรผิวขาวใสและช่วยกระชับผิวสัมผัสความเปลี่ยนแปลงของการอาบน้ำในรูปแบบใหม่ด้วยฟองครีมละเอียดนุ่มลื่นชุ่มชื่นผิวเผยผิวใหม่ขาวสะอาดสดใสเนียนนุ่มน่าสัมผัสโปรโมชั่นราคาปกติของสินค้าโทฟูสเนลไวท์เซต 2,200 บาทฮันดารินามิลกี้ชาวเวอร์ครีม650บาทพิเศษสุดซื้อทั้งเซตจากราคาปกติ 2,850 บาทลดเหลือเพียง 2,199 บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศโอ้โห Oh my god เห็นแล้วไงซื้อไปซื้อแน่นอนค่ะดิฉันเป็นคนชอบซื้อชอบช็อปและอะไรที่แบบว่าบอกได้เลยนะว่าเฉพาะรายการแฟนรายการของเราเท่านั้นที่คุณจะได้ราคาพิเศษเท่านั้นถูกต้องครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่โทรทันใครที่ซื้อได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าให้รีบจองเลยนะเพราะเนื่องจากว่าในการดูแลผิวทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะมอบเป็นของขวัญให้แก่คุณผู้ชมได้ใช้กันทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าครีมอาบน้ำขวดใหญ่ขนาดนี้อ่ะใช้ได้นานมากแล้วจะบอกว่าใช้ได้เป็นเดือนๆนะเนี่ย3เดือนผมใช้ใช่ป่ะอาบน้ำไม่ค่อยบ่อยไม่ใช่คนสกปรกก็เลยอาบน้ำไม่บ่อยมากจ้านะพูดง่ายเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเวลาเราใช้อะไรทีนี้เนี่ยเราต้องใช้เป็นเซตเป็นให้มันแบบว่าทีเดียวเลยครับผมเป็นขั้นตอนไปถ้าเกิดสนใจก็สามารถโทรไปได้ที่คอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามรายการของเรานะครับวันนี้แค่เพียงกดไลค์ในแฟนเพจของเรานะครับที่ facebook.goodhealth.beauty1215 นะครับรวมถึง IG หรือว่า Instagram นะครับติดตามเราได้ที่ IG.goodhealth.beauty นั่นเองครับคุณก็จะได้พบกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของรายการที่จะนำมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยครับก็เข้ามาเป็นแฟนคลับแฟนเพจรายการของเราเนาะแบบมีอะไรเขียนทักทายได้หรืออยากจะถามอะไรสอบถามได้เลยนะครับแฟนเพจของเราที่มอบจริงฝากคำถามได้นะฝากคำถามได้ด้วยเป็นสิวจะดูแลยังไงเป็นฝ้าดูแลยังไงผิวรุ่งขนกว้างดูแลยังไงอายุเยอะประมาณนี้แล้วจะต้องดูแลยังไงเพราะว่าอีกหน่อยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับในรายการของเราอาจจะมีคุณหมอมานะมีแน่นอนเราจะไม่ได้อยู่กันสองคนอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสโลงเซฟเดี๋ยวก็ตีแถวกันมาเยอะแยะนะแต่ก็ต้องดูรายการของเราไปเรื่อยๆนะอย่าลืมก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์เลยใช่ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับอย่าลืมติดตามรายการ Good Health and Beauty ได้ใหม่ทางช่อง Good TV นะครับในวันและเวลาดีๆแบบนี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทฟูสเนลไวท์เซตอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนเต้าหู้และเมือกหอยทากช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระฮันดารินามิลกี้ชาวเวอร์ครีมดีปมอยเจอไรซิ่งผสมคอลลาเจนและวิตามิน B3 สูตรผิวขาวใสและช่วยกระชับผิวสัมผัสความเปลี่ยนแปลงของการอาบน้ำในรูปแบบใหม่ด้วยฟองครีมละเอียดนุ่มลื่นชุ่มชื่นผิวเผยผิวใหม่ขาวสะอาดสดใสเนียนนุ่มน่าสัมผัสโปรโมชั่นราคาปกติของสินค้าโทฟูสเนลไวท์เซต 2,200 บาทฮันดารินามิลกี้ชาวเวอร์ครีม650บาทพิเศษสุดซื้อทั้งเซตจากราคาปกติ 2,850 บาทลดเหลือเพียง 2,199 บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ